สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวของสัตว์แปลกที่เขาว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ที่เกิดมาเพียงครั้งเดียวในทุกๆ 1,000 ปีนั้นจะจริงหรือไม่เพราะไม่ว่าสัตว์หลายประเภทหลายชนิดในโลกใบนี้นะครับย่อมมีลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างกันออกไปและถึงแม้จะเป็นสัตว์ชนิดเดียวกันแต่ก็มีการแยกประเภทโดยเราสังเกตได้จากลักษณะทางกายภาพภายนอกนะฮะลักษณะการดำรงชีวิตและอื่นๆและในสัตว์ประเภทเดียวกันเนี่ยก็ยังมีบางตัวนะฮะซึ่งอาจจะมีความพิเศษแตกต่างไปจากตัวอื่นอย่างเช่นช้างเผือกควายเผือกก็ว่ากันไปนะครับเราไปดูกันว่าจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างและจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมจระเข้เผือกนี่คือจระเข้ที่มีชื่อว่าเจ้าเพิร์สนะครับคุณผู้ชมมันเป็นจระเข้เผือกเพศเมียดาวเด่นแห่งสวนสัตว์เกเตอร์แลนด์ที่ตั้งอยู่ในเมืองออร์แลนโดรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกานะฮะโดยเจ้าเพิร์สนั้นเป็นจระเข้เผือกแท้มันมีสีขาวตลอดทั่วทั้งตัวมีลักษณะนิสัยขี้เล่นไม่ดุร้ายซึ่งในบรรดาอลิเกเตอร์1ล้านตัวนะครับอาจจะมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นที่มีลักษณะดังกล่าวแต่สำหรับเจ้าเพิร์สนั้นนะครับทั่วทั้งตัวของมันตั้งแต่หัวจรดหางวัดได้ความยาวประมาณ3เมตรและที่สำคัญนะครับมันเป็นจระเข้สีขาวตลอดทั่วทั้งตัวเรียกได้ว่าแปลกสวยและหายากมากจริงๆฮะแมว2หน้านี่คือแฟรงค์และลูอี้นะฮะแมว2หน้าและมี3ตาในร่างเดียวกันที่มีอายุยืนยาวมากที่สุดในโลกนะครับคุณผู้ชมโดยสัตว์ที่เกิดมามีร่างกายผิดปกติไม่สมประกอบส่วนมากแล้วมักจะมีอายุสั้นใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่กับเจ้าแฟรงค์และลูอี้แน่นอนเพราะแมว2หัวในร่างเดียวกันนี้นะครับมีอายุยืนยาวมากถึง15ปีกันเลยทีเดียวก่อนที่พวกมันนะครับจะจากไปด้วยโรคมะเร็งโดยเรื่องราวของเจ้าแฟรงค์และลูอี้นั้นนะครับพวกมันเกิดเมื่อปี1999เนื่องจากสัตว์ทั่วไปนะครับที่มีข้อบกพร่องทางพันธุกรรมจะมีชีวิตรอดไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หลังจากคลอดออกมาแต่สำหรับแฟรงค์และลูอี้นะครับแม้ว่ามันจะเกิดมาผิดปกติมี2ใบหน้าและมี3ตาในร่างเดียวกันแต่มันกลับมีอายุยืนยาวหลาย10ปีและถึงแม้ว่ามันจะมี3ตาแต่ทว่าดวงตาตรงกลางของมันนั้นนะครับบอดสนิทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมและถึงแม้ว่าจะมี1สมองแต่ก็สามารถใช้สมองร่วมกันได้อย่างไม่มีปัญหาส่วนเวลากินข้าวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าพวกมันจะกินจากฝั่งของแฟงข้างเดียวโดยในปี2012แฟงและลูอี้มีอายุครบ13ปีและได้ครองตำแหน่งแมว2หน้าที่มีอายุมากที่สุดในโลกด้วยการรับรองจาก Guinness Book of World Records หลังจากนั้น2ปีต่อมานะครับแฟงและลูอี้ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจนมาถึงตอนอายุ15ปีพวกมันก็ได้จากโลกใบนี้ไปด้วยโรคมะเร็งนั่นเองแคะตาเดียวและสำหรับเรื่องราวนี้นะครับคุณผู้ชมเว็บไซต์ National Geographic เนี่ยได้นำเสนอภาพและคลิปวิดีโอของแพะตัวน้อยตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่งเกิดมาลืมตาดูโลกเมื่อไม่นานมานี้โดยแพะตัวดังกล่าวเนี่ยเกิดมาพร้อมกับตาเพียงข้างเดียวอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งนักชีววิทยานะครับเรียกอาการนี้ว่าไซโคเปียอันเกิดจากการที่ระหว่างตั้งครรภ์ตัวอ่อนล้มเหลวในการแยกตาออกมาเป็น2ข้างเหมือนภาวะปกติโดยอาการดังกล่าวเนี่ยพบเห็นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมไปถึงมนุษย์นะครับซึ่งปกติแล้วไซโคเปียจะเกิดจากข้อบกพร่องทางพันธุกรรมแต่ก็อาจจะเกิดจากแม่ที่บริโภคสารพิษเข้าไปขณะตั้งครรภ์ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากมันจะมีตาเดียวแล้วนะครับมันยังไม่มีเปลือกตาไม่มีขนตาส่วนกรามนั้นจะค่อนข้างสั้นและเกิดมาโดยมีลักษณะของจมูกที่ไม่สมบูรณ์อย่างในภาพที่เห็นโดยเจ้าของแพะตาเดียวตัวนี้นะครับเปิดเผยว่าสัตวแพทย์ท้องถิ่นเองก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันว่าแพะตัวนี้เนี่ยเกิดมาพิการเพราะสาเหตุอะไรแต่ทำนายว่าแพะตาเดียวตัวนี้นะครับน่าจะมีชีวิตรอดเพียงไม่กี่วันกระนั้นเนี่ยด้วยการประคบประคองประงมของเจ้าของนะครับทำให้มันอยู่รอดได้มาแล้วเกิน1สัปดาห์ขณะเดียวกันเจ้าแพะตัวนี้นะครับก็มีชาวอินเดียได้ยินข่าวก็ได้เดินทางมาดูมากมายเลยแหละโดยเจ้าของแพะตัวนี้เนี่ยเชื่อว่ามันจะนำโชคดีมาให้บ้านของเขาอย่างแน่นอนลูกแพะ2ขานี่เป็นเรื่องราวของลูกแพะพิการมาตั้งแต่กำเนิดนะครับคุณผู้ชมแต่มันกลับใช้ชีวิตได้อย่างไร้ปัญหามันเดินทรงตัวได้ขา2ข้างที่มีอยู่ได้อย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไวโดยลูกแพะตัวนี้นะครับถูกพบในมณฑลยูนานซึ่งเป็นลูกแพะสีดำสนิทที่เกิดมามีแต่2ขาหน้ากับลำตัวที่ไม่สมบูรณ์นักส่วน2ขาหลังของมันนั้นสั้นกุดพับติดไปกับลำตัวอย่างที่เห็นซึ่งผู้เป็นเจ้าของแพะตัวนี้นะครับบอกว่ามันคลอดออกมาเมื่อวันที่20ธันวาคมของปีที่ผ่านมาโดยมีพี่ร่วมคอก2ตัวที่
มีลักษณะปกติสมบูรณ์ดีก็มีแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยแหละที่พิกลพิการซึ่งเขาคิดว่ามันอาจจะไม่มีชีวิตรอดด้วยซ้ำแต่นอกจากมันจะไม่ตายแล้วนะครับหลังจากคลอดออกมาเพียงแค่1สัปดาห์ลูกแพะตัวนี้นะครับก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเดินด้วยขาทั้ง2ข้างของมันจนกระทั่งตอนนี้นะครับมันเดินได้อย่างคล่องปลอเลยทีเดียววิ่งเล่นกับพี่น้องและกินอาหารด้วยกันราวกับว่าไม่มีอะไรผิดปกติแถมความพิการแต่สู้ชีวิตกับท่าเดิน2ขาของมันนั้นยังทำให้เจ้าแพะนักสู้ตัวนี้นะครับกลายเป็นขวัญใจของเด็กๆและชาวบ้านอีกด้วยซึ่งสำหรับสาเหตุที่ทำให้มันเกิดมาพิการแบบนี้เนี่ยผู้เลี้ยงคาดว่าอาจจะเป็นเพราะแม่ของมันได้รับบาดเจ็บในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งระหว่างที่ตั้งท้องก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะตะกแตนสีชมพูหลายคนคิดว่าตะกแตนสีชมพูตัวนี้นะครับทำไมแปลกและสวยจังแต่พวกมันนะครับก็อาจจะมีอายุสั้นก็เป็นได้เพราะสีสันที่โดดเด่นจนเป็นที่เตะตาของนักล่าเพราะปกติส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะเคยเห็นตะกแตนเป็นสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลหรืออาจจะมีใครเคยเห็นสีที่แตกต่างไปจากนี้ซึ่งก็คงไม่ผิดเพี้ยนไปจากสีเหล่านี้นักเท่าไหร่แต่ทุกคนทราบไหมครับว่าโลกของเราเนี่ยยังมีตะกแตนสีชมพูอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมโดยมันถูกพบที่ทะเลสาบเล็กๆในประเทศอังกฤษซึ่งว่ากันว่ามันเป็นตะกแตนที่หายากมากๆเลยแหละเพราะทุกส่วนของตะกะแตนสายพันธุ์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลำตัวขาทั้งสองและรอบดวงตาของมันนั้นล้วนเป็นสีชมพูทั้งหมดดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงไม่สามารถอำพรางตัวได้เลยท่ามกลางพืชสีเขียวและการที่ตะกะแตนมีสีชมพูเช่นนี้ได้นะครับเกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมซึ่งหมายความว่าตะกะแตนจะผลิตโปรตีนสีแดงมากขึ้นและเมื่อผสมกับสีเดิมแล้วมันจึงออกมาเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นนี่แหละครับโดยผู้ที่พบตะกะแตนสีชมพูบอกว่าผมเดินมาเล่นพร้อมกับกล้องตัวแล้วก็ไปเจอกับเจ้าตะกะแตนสีชมพูเกาะอยู่บนต้นกกและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามันเกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมทำให้เม็ดสีปกตินั้นลดลงและในขณะเดียวกันมันก็จะผลิตเม็ดสีแดงขึ้นมาแทนที่แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่ตะกะแตนสีชมพูมักจะมีอายุสั้นนะฮะคุณผู้ชมอันเนื่องมาจากสีของมันโดดเด่นจนทำให้เหล่านักล่าสังเกตเห็นได้ง่ายแต่ก็มีบางตัวที่โชคดีอยู่เพราะมันเลือกไปอยู่ท่ามกลางพืชที่สีคล้ายกันอย่างเช่นดอกกุหลาบสีชมพูนะฮะสุนัขที่น่าทึ่งที่สุดเชื่อไหมครับว่าสุนัขตัวนี้นะครับแม้จะเกิดมาพิการมีแค่2ขาแต่มันกลับยืนและเดินได้เหมือนคนเลยโดยสุนัขตัวนี้นะครับชื่อว่าเจ้าเฟสมันเป็นสุนัขที่เกิดในวันคริสต์มาสในปี2545แต่ด้วยความโชคร้ายทำให้มันเกิดมามี3ขาโดย2ขาหลังนั้นปกติแต่ขาหน้าข้างหนึ่งนั้นพิการจนทำให้มันนะครับถูกตัดขาหน้าอีกข้างหนึ่งทิ้งในเวลาต่อมาและเป็นเหตุให้เจ้าเฟสนะครับไม่สามารถเดินได้ตั้งแต่เกิดแม้แต่แม่ของมันเองก็ยังไม่ต้องการมาเลยแต่เจ้าเฟสนะครับก็มีความโชคดีอยู่บ้างเมื่อมันได้รับความช่วยเหลือจากลูเบนสปริงเฟลโลเด็กชายที่เชื่อว่าเขาจะรักษามันได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอายุได้17ปีและตอนนี้เขาอยู่ระหว่างการรับใช้ชาติในฐานะทหารบกของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นเนี่ยลูเบนนะครับก็ได้มอบเจ้าเฟสให้กับแม่ของเขาให้ไปดูแลต่อโดยแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นคนที่ตั้งชื่อให้สุนัขตัวนี้ว่าเจ้าเฟสซึ่งในภาษาอังกฤษนะครับมีความหมายว่าศรัทธาโดยตอนแรกเนี่ยครอบครัวสปริงเฟลโลนะครับมักจะอุ้มเจ้าเฟสตลอดเวลาไปไหนมาไหนแต่ในที่สุดแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ฝึกสุนัขตัวนี้เนี่ยให้เดินได้ด้วยตนเองซึ่งในตอนแรกเริ่มนะครับพวกเขาให้เจ้าเฟสอยู่บนกระดานโต้คลื่นเพื่อให้มันรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวไปมาและพวกเขาก็ใช้พีนัทบัตเตอร์หรือถั่วลิสงบดคลุกเข้ากับเนยให้เจ้าเฟสกินเป็นรางวัลเพื่อให้เจ้าเฟสนะครับยืนและกระโดดไปรอบๆด้วยขาหลังที่เหลืออยู่และในที่สุดแล้วนะครับเจ้าเฟสเนี่ยก็สามารถเดินได้เหมือนคนอย่างที่เห็นนี่แหละครับคุณผู้ชมและทุกวันนี้นะครับเจ้าเฟสมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจนสามารถเดินและวิ่งได้ตามที่ต้องการแต่ถึงกระนั้นนะครับเจ้าเฟสก็ยังต้องกินวิตามินและอาหารเสริมต่างๆเพื่อให้มันมีสุขภาพที่แข็งแรงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับเจ้าเฟสก็ได้ไปออกรายการทอล์คโชว์รวมทั้งได้รับเกียรติยศจากกองทัพบกแห่งสหรัฐอีกด้วยแหละครับงู2หัวไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าในโลกของเราเนี่ยจะมีงู2หัวด้วยโดยงูสีส้มตัวนี้นะครับถูกพบโดยนักชีววิทยาซึ่งลักษณะของงูชนิดนี้เนี่ยเป็นงูมิลสเนกนะครับซึ่งเป็นงูที่นิยมเลี้ยงกันทั่วโลกและโดยทั่วไปแล้วนะครับงู1ใน 10,000 ตัวมีโอกาสเกิดออกมามี2หัวและลักษณะการเกิดเช่นนี้เกิดมาจากแฝดที่แยกไข่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้หัวของมันนั้นแยกออกเป็น2หัวอย่างที่เห็นและในธรรมชาตินะครับเป็นไปได้ยากมากเลยที่งูชนิดนี้จะมีชีวิตรอดได้เพราะมันมี2สมองความคิดเลยไม่ตรงกันแต่ถ้าได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมันอาจจะมีชีวิตยืนยาวได้ถึง20ปีเลยทีเดียว
และก็ยังมีอีกนะครับเกี่ยวกับงู2หัวเช่นเดียวกันนั่นก็คืองู2หัวสุดหายากตัวนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยงานควบคุมและจัดการสายพันธุ์สัตว์ป่าที่วอร์จิเนียนะครับได้เผยแพร่ข่าวที่น่าตื่นเต้นลงบนโซเชียลมีเดียและระบุว่าชาวบ้านคนหนึ่งนะครับได้พบเห็นงูคอปเปอร์เฮดหรืองูทางมะพร้าวขนาดย่อมๆตัวหนึ่งในสวนหลังบ้านของเขาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของเมืองวูดบริดจ์ทางตอนเหนือของรัฐวอร์จิเนียในประเทศสหรัฐอเมริกาและโดยปกติแล้วนะครับการพบเห็นงูทางมะพร้าวนั้นไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรนะครับคุณผู้ชมเพราะมันไม่ใช่สายพันธุ์ที่หายากและมันสามารถพบเจอได้เสมอแต่สิ่งที่น่าทึ่งของงูตัวนี้ก็คือมันเป็นงูสองหัวซึ่งงูสองหัวลักษณะนี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมมาตั้งแต่กำเนิดอย่างที่บอกไปแล้วนะครับและมันยังเป็นสิ่งที่หายากมากในธรรมชาติเพราะการที่มันมีสองหัวทำให้มันใช้ชีวิตได้ยากกว่างูปกติธรรมดาและการหาอาหารนั้นจะลำบากมากแต่ด้วยความที่งูเป็นสัตว์ที่สามารถรับกลิ่นได้ถ้าหัวใดหัวหนึ่งจับสัตว์หรือมีกลิ่นเหยื่อติดมาอีกหัวหนึ่งก็จะคิดว่าเป็นเหยื่อมันจะโจมตีหัวนั้นและพยายามกินเข้าไปทำให้ไม่ต่างอะไรเลยกับการฆ่าตัวเองนะครับและด้วยเหตุผลนี้ทำให้ส่วนใหญ่แล้วงูสองหัวนั้นมักจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้นานในธรรมชาติและจะตายก่อนตั้งแต่ยังเล็กแต่งูตัวนี้นะครับสามารถมีชีวิตอยู่ได้จนโตมันดูสุขภาพแข็งแรงดีและในขณะนี้มันอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และมันก็เพิ่งลอกคาบไปอีกด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยชาวเน็ตก็ตั้งข้อสงสัยว่ามันไม่น่าจะใช่ภาพจริงและอาจจะเป็นภาพปลอมที่ถูกตัดต่อขึ้นมาซึ่งทางศูนย์นะครับก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเป็นการยืนยันว่าเป็นความจริงมันไม่ใช่ภาพตัดต่อหรือทำขึ้นแต่อย่างใดนี่มันตัวอะไรและภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่ถูกแชร์มากมายในโลกออนไลน์ของต่างประเทศนะครับเมื่อมีคนเนี่ยได้นำภาพนี้ลงบนอินเทอร์เน็ตพร้อมกับเขียนคำอธิบายว่าภาพนี้เขาถ่ายได้ในป่าแห่งหนึ่งและตั้งคำถามว่านี่มันคือตัวอะไรเป็นสัตว์ชนิดไหนกันแน่ซึ่งก็มีผู้คนนะครับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายว่านี่อาจจะเป็นสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่นานๆครั้งจะโผล่ออกมาให้โลกได้เห็นบางก็บอกว่าเฮ้ hey, พวกไอสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันดูน่ากลัวมากเลยนะมันเหมือนกับคนไปผสมพันธุ์กับหนูจนมีรูปร่างหน้าตาออกมาเช่นนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดว่าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เนี่ยมันคือสัตว์ชนิดไหนและมันคือตัวอะไรกันแน่ฮะ